ผมใช้คำว่าเอาไม่อยู่ครับนอกจากบำบัดตามอาการบรรเทาลดองศาผมก็บรรเทาแล้วก็ควบคุมอาการช่วยในด้านการเคลื่อนไหวให้ดีขึ้นให้เป็นปกติแต่ก็บอกวิธีไหมทีนี้ก็มีหลายวิธีก็กินยากินยาควบคุมจนไปทั้งสุดท้ายก็ต้องกินเพิ่มเรื่อยๆเนื่องจากอาการจะมีเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นจนสุดท้ายที่ตอนนี้ที่ใช้กันก็คือผ่าตัดผ่าตัดด้วยการใช้เครื่องกระตุ้นไฟฟ้าผ่าไปที่ไหล่หรือไหปลาร้าแล้วก็เอาสายไฟขึ้นไปที่สมองทั้งสองข้างแล้วก็ส่งเปิดเหมือนเปิดพลังงานขึ้นกระแสไฟฟ้ากระตุ้นทำให้สมองคอนโทรลร่างกายดีขึ้นเพราะว่าครับไฟฟ้าที่เขาใช้คือไฟฟ้ากระแสใช่ไหมเสียบปลั๊กกันแล้วกันประมาณนี้ครับเพราะว่าก็มีเครื่องกระตุ้นไฟฟ้านั่นแหละเข้าไปที่ไหล่เหมือนกับคนที่ฝังเครื่องกระตุ้นหัวใจให้การทำงานของหัวใจปกติแล้วไฟฟ้าที่เขาพูดถึงนี่ก็คือไฟฟ้าDC Direct Current ครับเช่นฝังเข้าไปในร่างกายครับโอเคไหมครับแต่ส่วนที่กระตุ้นภายนอกก็จะเป็น DC ใช่แต่ต้องไอ้โทษ AC AC ครับ AC กับ DC โอเคใช่อันตรายที่เป็นสิ่งโอเคโอเคนะทีนี้ผมก็ไฟฟ้าเหมือนกันแต่ผมใช้ไฟฟ้าสถิตมันคนละระบบครับเพราะฉะนั้นของเขาใช้ไฟฟ้ากระแสไม่ว่าจะเป็น AC หรือ DC ครับเขาก็ได้อะไรไปรู้อย่าไปวินิจฉัยขาดครับเพราะไงเขาก็ค่าใช้จ่ายสูงมากแน่นอนครับแต่ก็ผลของมันก็คือแย่ลงกันแล้วครับแล้วยังมีอีกว่าเขาบอกว่ามีการปรับกระแสไฟต้องให้เหมาะกับผู้ป่วยแต่หลายเช่นบางคนถ้าปรับแรงไปอาจจะอาการอาจจะเพี้ยนเป็นคนละคนไปเลยใช่ใช่ที่ว่าเป็นคนใจเย็นอาจจะกลายเป็นคนใจร้อนโมโหดุดันซึ่งเกิดจากค่ากระตุ้นของกระแสไฟสูงมากพูดง่ายก็คือยังมีผลข้างเคียงเพราะว่าอะไรบ้างเยอะเลยแล้วก็ไม่ใช่จะหายจะกลับมาเหมือนเดิมนั่นแหละนั่นคือพากินสันแท้ๆทั้งโลกเขาไม่อยู่เป็นรูปแบบกระบวนการไหนก็ไม่อยู่เพราะว่ามันเป็นไฟฟ้าธรรมชาติพูดจังเรื่องนี้ผมพูดจังเรื่องนี้มันวิทยาศาสตร์ไม่สามารถที่จะมาช่วยธรรมชาติในรูปแบบนี้ได้ทำไม่ได้เลยใช้คำว่าทำไม่ได้เลยไม่ว่าจะเป็นสาขาเคมีหรือฟิสิกส์ของเขานะครับของผมก็ภาษาฟิสิกส์เหมือนกันแต่ผมพูดภาษาไฟฟ้าสถิตคนละค่ากระแสไฟฟ้ากันมันคนละระบบมันคนละแหล่งกำเนิดของเขามันแหล่งกำเนิดโดยมนุษย์ผลิตขึ้นมาครับของผมมันไม่ใช่เนเจอร์มันธรรมชาติเองมันต่างกันตรงนี้ก็ดีใจด้วยครับหนึ่งตัวยังยิ้มยังท่านชาวบ้านก็เห็นหน่อยเจ้าตัวลองยกมือสิปื้ดขึ้นลองเดินสิสายเลยจึ๊กจักเลยปิดสิเดินหันเรือมาแล้วปิดสิสวัสดีกับพี่สิสูงให้สูงเท่าที่ดีฮะไม่ต้องฝืนแล้วนี่มันดีแลกแล้วนั่งยองลุกขึ้นสิครับนั่งลงยองลุกขึ้นเปิดตอนนั้นนั่งไม่ได้แต่ก่อนนั้นนั่งไม่ได้เลยกว่าจะลงที่สโลโมชั่นตอนนี้มันควิกลี่แล้วเนี่ยโอเคนะตอนนี้มันแฟสต์เข้าไปแล้วกี่ครั้งเนี่ยจำได้ไหมครั้งนี้ครั้งที่4ครับครั้งที่4นี่แหละคือพากินฉันตอนนี้สองมือเปล่าลุงงอกเอาอยู่แน่นอนแต่จะมีข้อแม้ว่าถูกการแพทย์ตะวันตกหรือฝรั่งทำลายมาเยอะเท่าไหร่ถ้าทำลายมาเยอะมันก็กว่าจะสุกงามมันก็จะไหม้ซะแล้วมันก็จะสีเข้มจัดครับเพราะฉะนั้นมันจะต่างตรงนี้ก็โอเคนะเรามาวิเคราะห์กันมันถึงตรงนี้สามารถวิเคราะห์ได้แล้วแต่ความจริงผมวิจัยพลังงานตรงนี้ได้เรียบร้อยแล้วมันมีศาสตร์ใหม่ฮะมีผู้คนรับยาก
การแพทย์ตะวันตกที่จริงเขาก็ยอมรับใน Energy for Healthcare เนี่ยครับมันมีออสเตรเลียเขานำไปใช้ในระบบของสาธารณสุขของเขาเลยนะมีบทวิจัยของเขาเรียบร้อยที่จริงมันเป็นของญี่ปุ่นเรคิมันช่วยญี่ปุ่นญี่ปุ่นก็มาช่วยผู้คนได้เท่าไหร่ไม่รู้เลยนะแต่บ้านคนบ้านเขาก็เยอะแยะเอาว่าจะไปตรงนั้นตอนนี้เขาก็เข้าไปถ่ายแท้กับออสเตรเลียออสเตรเลียก็สามารถยอมรับเข้าสู่ระบบญี่ปุ่นเป็นคนถ่ายทอดความรู้ให้ออสเตรเลียก็แน่นอนฮะองค์ความรู้นี่มันมาจากจะมาจากจริงนะมันอย่างนี้มันมาจากที่เดียวกันนะครับมาจากหนังกับรอยภายในไหมครับอันเดียวกันชอบเลยมาจากตักหม้ออันเดียวต้นตลับตักหม้ออะไรครับเซาหลินนะเซาหลินด้วยนะครับไว้หลังไม่กี่พันปีครับมันก็มาจากโอเคนะครับแต่ทางฝ่ายผมเนี่ยมันผมว่าไม่ใช่ไม่ใช่ตรงนั้นนะครับแต่รู้ตรงนั้นก็แล้วนะครับมันเป็นแหล่งต้นกำเนิดพลังงานตรงนี้มันเป็นพลังงานที่มันสามารถผลิตขึ้นมาได้โดยตรงคือสมาธิจิตสุดท้ายก็มาเราต้องเป็นผู้กระทำผู้ปฏิบัติถึงจะเข้าถึงใช่ไหมครับมันเป็นพลังงานที่เข้าถึงโดยวาระจิตวาระธรรมอย่างเดียวเท่านั้นมันจะเอาอยู่ครับมันถึงยุคมันยุควิทยาศาสตร์จะบอกว่าล้มเหลวมันก็ไม่ใช่เพราะหลายสาขาเนาะครับยังมีหลายภาคส่วนแต่ต้องถึงให้คำพูดว่าที่เขาบอกว่ายุคนี้ตะวันออกจะเพิ่มภูได้ไหมได้ครับศาสตร์ตะวันออกขึ้นครับศาสตร์ตะวันออกคือจิตนิยมศาสตร์ตะวันตกคือวัตถุนิยมครับเพราะว่าเห็นทางยุโรปหลายประเทศทั้งแคนาดาทั้งอะไรเริ่มสนใจพุทธศาสนาค่อนข้างมากขึ้นในอัตราถือผมถือว่าตามรู้สึกผมถือว่าก้าวกระโดดตามเรื่องที่ผมรู้นะในอัตราก้าวกระโดดเพราะว่าพวกคนเนี้ยเขาก็รับรู้แต่ว่ายังแบบสโลโมชั่นค่อยๆรู้ทีละกลุ่มเล็กๆกลุ่มเล็กๆแต่ตอนนี้ผมเห็นรู้สึกว่าเริ่มแพร่หลายได้เร็วมากขึ้นแต่ฝ่ายเราต่างหากที่ผลิตบุคลากรที่มีความสามารถระดับนี้ครับยังได้ไม่เต็มถ่ายทอดกับเขาเหมือนกับว่าไม่ค่อยเข้าใจกันในเรื่องภาษาครับฝากตอนนี้นะก็พระพุทธเจ้าตรัสรู้ได้โดยชอบพระองค์เองผมบอกว่าไม่เสียของหรอกครับมีคนเอามาใช้เต็ม 100% แล้วล่ะถึงนาทีนี้ก็เป็นที่พึ่งได้ครับชัดเจนครับในส่วนตัวผมนะผมไม่ได้ใช้ขาดในรูปแบบนั้นเลยผมฝากพระพุทธเจ้าให้ไว้ 2,600 ปีมาแล้วมาเอามาพิสูจน์อาการให้สัมผัสตรงครับนี่แล้วก็แค่นี้พิสูจน์โดยการกระทำไม่ใช่พิสูจน์เอากระดาษมาพิสูจน์ปากกาไม่ใช่เขาฟิลลิ่งเนี่ยมาพิสูจน์เริ่มแล้วพิสูจน์โดยความรู้สึกด้วยภาษาทั้ง5วิทยาศาสตร์ก็สามารถศึกษาผ่านประสาททั้ง5เหมือนกันแต่ก็มาพิสูจน์ประสาททั้ง5ไม่ได้แค่นั้นเองแต่เป็นการเรียนรู้ทั่วไปที่เขาเรียกเรียนกันนั่นแหละเรียนรู้แบบนั้นเองหายใจด้วยครับปึ๊บมันจะไปถึงจุดพีคของมันผมเจ็บข้างขวาที่คุณลุงกดเมื่อกี้เพราะว่าผมอะไรล่ะไอ้นี่บ่อยๆใช้นิ้วค่อนข้างเยอะแล้วบางทีแบบว่ามันเส้นมันแบบปื๊ดไปทีแล้วทำอะไรไม่ได้เลยปัญหา
นหนึ่งก็เรียกว่าพังผืดพังผืดมันไม่ดีมันเยอะกว่าไปผ่าตัดผ่าตอคนนั้นเชิญเพื่อนผู้หญิงมาคนที่ว่ามือเขากำไม่ได้กลับไปแต่ว่าออกมากำได้นี่เมื่อกี้โทรคุยกันเขาทำงานมันบอกว่าข้างหนึ่งกำได้เหมือนเดิมแต่อีกข้างหนึ่งก็เริ่มกำไม่สุดกันว่าเดี๋ยววันไหนเขาว่างเขาจะแวะพอดีเขาอยู่องค์การโทรศัพท์เนี่ยทำงานลุงมีคนหนึ่งเขาพาตัดเส้นประสาทอัมพฤกษ์อ่ะได้ไหมผ่าตัดผ่าตอบอกแล้วพี่ศาสตร์ทำลายมาแล้วยากผมว่าอื้อเหรอเขาบอกว่าเหมือนกับกลัวว่าจะเป็นอัมพฤกษ์ผมว่าถ้าทางเนี้ยทางลุงนี่เขาบอกว่าถ้าผ่านกระบวนการหมอมาแล้วเนี่ยยิ่งผ่าตัดเนี่ยมันเหมือนผมอธิบายเขาฟังนะเขาเรียนรู้ไปว่าเหมือนกับว่าการพอทำแล้วเนี่ยมันจะต่อติดได้ยากนิดนึงช้าหน่อยนึงลองก็ได้ไม่นานครับทุกเวลาเราไม่มีอัตราเสี่ยงไม่ได้กินไม่ได้ทาอะไรครับแต่ว่าก็สองมือเปล่าหนึ่งปากคุยอยู่เนี่ยสบัดสิเราไหมติดอยู่นิดเบาแล้วครับต่อไปเอาหัวสิเนี่ยครับนี่แหละเบาสมองมันจะโปร่งเลยนอนไม่กลนเลยน้อยลงไหมล่ะน้อยลงครับเออน้อยลงเออ
เออนี่นี่แหละนี่แหละรักหมอรักหมอตำเดี๋ยวผมต้องอุ้มกระถางด้วยก่อนกระถางลายมังกรตักเมื่อกับพระเจ้าก็รุ่นเดียวกันนะมั้งจำนวนปี2,000กว่าปีแล้วกัน2,000ปีก็มูลน้อยฮะโล่งๆนะครับเมื่อกี้เพิ่งเสร็จใหม่ๆมันยังตึงๆอยู่นิดๆ นี่เบาเยอะเลยต้องให้เวลาเขาให้เวลาเขาเซอร์กูเรตพลังงานแบบนี้มันเป็นธรรมชาติครับโอเคไหมครับโอเคครับมีไหมเป็นมีครับเป็นนักประกาศที่กระเป๋าข้างหน้ามีมากเก้าสิบทุกอย่างมันจะดีเองมันหมดครับมันเป็นภาพรวมทั้งหมดนะครับอยากใช้ชีวิตเหมือนปกติครับเป็นภาษาผมครับมันเป็นภาษาประมวลทั้งหมดประมวลเป็นตรงนี้องรวมครับมันประมวลได้โดยวิธีนี้ครับเท่าไหร่นะ90ครับภาษาประมวลครับโอเคขอบคุณ